แม่ทัพภาคที่2เปิดกิจกรรมรวมพลคนรักษาป่าทับลานเมื่อวันที่14สิงหาคม2562เวลา 15:15 น.ที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่3อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาพลโทธัญญากิติสารผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลคนรักษาป่าทับลานโดยมีผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการพลเรือนทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนักเรียนร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ากิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำปลูกต้นยางนาการตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติและการปลูกป่าซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาป่าไม้ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยในห้วงที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศยังคงมีสถานการณ์การบุกรุกและลักลอบตัดไม้ในระดับรุนแรงและมีการจับกุมแรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาตัดไม้ได้เป็นจำนวนมากจึงได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจทับลานโดยใช้กำลังทหารบูรณาการและสนที่กำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาตำรวจป่าไม้และฝ่ายปกครองดำเนินการลาดตระเวนป้องกันเพื่อตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเส้นทางลำเลียงขนย้ายไม้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมตรวจจับกุมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เฝ้าระวังในเขตอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาประสิทธิ์บึกสันเทียถ่ายภาพวลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน